มีแถลงการร่วมคัดค้านการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากสมัชชาสังคมก้าวหน้ากลุ่มประกายไฟเครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนพฤษภาคมเครือข่ายองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนเครือข่ายสถาบันอีสานพิวัฒน์19จังหวัดเครือข่ายองค์กรพัฒนาผู้บริโภคไทยครับเนื้อความมีว่าแถลงการร่วมคัดค้านการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวันที่8เมษายน2553การประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปเพื่อสลายการชุมนุมของแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ของนายกนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยอ้างเหตุผลว่าการชุมนุมของนปช.ได้พัฒนาขยายตัวจนส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง6จังหวัดทั้งนี้เหตุการณ์นี้ควรขี้คายภายหลังการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะยุบสภาโดยนปช.มีความประสงค์จะยุบสภาภายใน15วันและพรรคประชาธิปัตย์ต้องการยุบสภาภายใน9เดือนจึงไม่มีข้อยุติแต่นายอภิสิทธิ์ไม่ได้เดินหน้าการยุบสภาอย่างจริงจังทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้และนำไปสู่การสร้างความกดดันด้วยการปิดสี่แยกราชประสงค์และบริเวณใกล้เคียงของนปช.แต่การชุมนุมนั้นยังคงอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญครับเป้าหมายที่รัฐบาลประกาศไว้ขาดเหตุผลที่เพียงพอต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประการแรกการประกาศพระราชกำหนดฉบับนี้ส่งผลโดยตรงต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในทุกด้านตั้งแต่การห้ามชุมนุมทางการเมืองการปิดช่องทางการสื่อสารทางการเมืองของประชาชนเช่นการปิดสถานีโทรทัศน์การปิดคลื่นวิทยุชุมชนและการปิดเว็บไซต์ที่เห็นต่างจากรัฐบาลทั้งที่สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักประชาธิปไตยสากลประการที่สองรัฐบาลต้องรีบคืนความปกติสุขเนื่องจากการชุมนุมเป็นการเรียกร้องทางการเมืองจึงต้องแก้ไขด้วยวิธีทางการเมืองเช่นการเจรจาไม่ใช่ใช้การทหารตำรวจปราบปรามประชาชนจึงจะทำให้สถานการณ์คืนสู่สภาพปกติได้อย่างแท้จริงประการที่3รัฐบาลอ้างว่าต้องการยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนที่สร้างความแตกแยกและทำผิดกฎหมายทั้งที่เรื่องนี้สามารถใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งได้อยู่แล้วรัฐบาลต่างหากที่ต้องยุติการใช้สื่อเพื่อยุยงและบิดเบือนข่าวสารสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมย้ำอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลต่างหากที่ต้องยุติการใช้สื่อเพื่อยุยงและบิดเบือนข่าวสารสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมประการที่4
หากรัฐบาลเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจริงก็ควรใช้การแก้ไขโดยกรอบของกฎหมายโดยให้สามารถดำเนินคดีกับแกนนำได้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปเรื่องนี้สามารถใช้กฎหมายอาญาได้ถ้าแกนนำเหล่านี้กระทำผิดกฎหมายครับประการสุดท้ายการอ้างความรุนแรงเกิดจากการกระทำของนปช.เป็นสิ่งที่ขาดหลักฐานรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบการอ้างว่าความรุนแรงเกิดจากการกระทำของนปช.เป็นการใส่ร้ายบิดเบือนของรัฐบาลโดยขาดหลักฐานรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบและทำหน้าที่สอดส่องดูแลรวมทั้งจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาลงโทษไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่มีความเหมาะสมแต่ประการใดในการที่จะประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน